Sea Glider ต้นแบบเครื่องบินบนผิวน้ำติดตั้งปีกไฮโดรฟอยล์ผลงานของสตาร์ทอัพด้านยานพาหนะทางน้ำ Regence จากเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเดินหน้าเตรียมทดสอบบินเหนือผิวน้ำและทดลองให้บริการกับผู้โดยสารจริงในปี2024โดยหวังสร้างการเดินทางทางน้ำรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับ Sea Glider เป็นยานพาหนะทางน้ำที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเทคโนโลยีของเครื่องบินและเรือเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเครื่องบินบนผิวน้ำที่ใช้ปีกไฮโดรฟอยล์ช่วยยกตัวเครื่องให้ลอยเพื่อลดแรงเสียดทานกับผิวน้ำทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์การเดินทางบนผิวน้ำด้วยความเร็วสูงโดยการทำงานของมันจะเริ่มจากการแล่นไปตามผิวน้ำคล้ายกับเรือทั่วไปแต่เมื่อทำความเร็วไปถึง32กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเครื่องจะปล่อยปีกไฮโดรฟอยล์แบบยืดหดได้ลงมาเพื่อช่วยยกตัวเครื่องให้ลอยเหนือผิวน้ำจากนั้นเมื่อแล่นเหนือผิวน้ำต่อไปเรื่อยๆแรงยกอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านปีกก็จะช่วยยกตัวซีไกลเดอร์ให้บินลอยสูงตามแรงลมเหนือผิวน้ำขึ้นไปอีกแต่จะบินอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักและเมื่อรักษาระดับได้แล้วตัวปีกไฮโดรฟอยล์ใต้ท้องเครื่องด้านล่างก็จะหดกลับเข้ามาเพื่อให้ซีไกลเดอร์สามารถบินต่อไปได้โดยบริษัทระบุว่าซีไกลเดอร์รุ่นสมบูรณ์จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ที่12ที่นั่งและลูกเรืออีก2ที่นั่งรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 1,600 กิโลกรัมทำความเร็วขณะบินล่องได้ที่ประมาณ 290-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและให้ระยะทางราว300กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งนอกจากนี้บริษัทยังระบุว่าจะพัฒนาให้ Sea Glider ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% ซึ่งทำให้การเดินทางด้วยยานพาหนะลำนี้ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังระบุด้วยว่าตัวเครื่องจะช่วยลดเสียงรบกวนขณะเดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์อีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ในปี2022บริษัทประสบความสำเร็จในการทดสอบบินต้นแบบจำลองครั้งแรกณชายฝั่งในรัฐโรดไอแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งเป้าที่จะทดสอบการบินด้วยต้นแบบขนาดสมบูรณ์กับผู้โดยสารในปี2024เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี2025ต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ